ยินดีต้อนรับเข้าสู่อ้อบ้านสเตชั่นสวัสดีครับผมไปช่องอ้อบ้านสเตชั่นนะครับผมสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับเราจะมาอธิบายนะฮะแล้วก็รบกวนนะครับรบกวนใช้สินค้าให้ถูกประเภทด้วยนะครับข้อแตกต่างระหว่างสเปรย์ทำความสะอาดนะฮะเบรคคลีนเนอร์กับสเปรย์ฉีดโซ่นะครับหลักๆเลยนะฮะมันทำความสะอาดคราบน้ำมันเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันใช้คนละจุดกันนะครับเผื่อบางคนยังนึกภาพไม่ออกนะฮะสเปรย์ทำความสะอาดเบรคคลีนเนอร์ที่เราใช้กันประจำเนี่ยคือหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้ใช้ทำความสะอาดพวกจานเบรคผ้าเบรคระบบเบรคและล้างคราบน้ำมันต่างๆได้นะครับแต่คนชอบเอาไปล้างโซ่กันนะโซ่ขับเคลื่อนรถจักรยานยนต์นะครับอย่างเช่นเวฟฟินก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกรถสปอร์ตอย่าง CBR R15 เนี่ยจะมีโซ่ขับเคลื่อนโซ่ขับเคลื่อนต้องทำความสะอาดกันด้วยนะครับและสเปรย์ที่ถูกต้องคือตัวนี้นะครับโมตุน C1 นะครับอาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ก็ติดตลาดกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะข้อแตกต่างของน้ำยา2ตัวนี้สเปรย์2ตัวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับระหว่างสเปรย์เบรคคลีนเนอร์นะฮะที่เขาไว้ทำความสะอาดเบรคแล้วก็ล้างคราบน้ำมันนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่คนชอบเอาไปล้างโซ่กันนะกับน้ำยาล้างโซ่เฉพาะนะครับตัวนี้ที่เราเอามาเป็นโมตุน C1 นะครับที่โซ่เราแบ่งกระดาษกาวไว้นะเดี๋ยวเราจะแบ่งซ้ายขวาเลยนะครับเดี๋ยวจะฉีดให้ดูว่าคุณสมบัติการทำงานมันต่างกันยังไงฝั่งซ้ายของกระดาษกาวที่เรามาร์กไว้นะครับจะเป็นพาร์ทคีนนะฮะลองดูถ้าเอาพาร์ทคีนฉีดจะเป็นยังไงถามว่ามันออกไหมมันก็ออกนะฮะเพียงแต่ว่ามันแห้งเร็วนะครับออกไหมทีมช่างว่าไงแต่ว่าเริ่มแห้งแล้วแห้งแล้วทีมช่างบอกแห้งแล้วนะฮะลองฉีดไปอีกสักทีนึงฉีดไปฉีดไปเหมือนล้างโซ่ปกติเลยปืดปืดไปถามว่าออกไหมอีกครั้งนะฮะออกนะครับเนี่ยข้างล่างมันหลุดอยู่แต่ว่ามันแห้งแล้ว นะครับการล้างโซ่เนี่ยมันต้องมีขัดโซ่ด้วยนะครับถ้าน้ำยามันแห้งเนี่ยคุณจะขัดไม่ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูที่เป็น C1 กันดีกว่าเราหมุนมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็น C1 เอากระดาษกาวไม่ใกล้เลยไม่เห็นกระดาษกาวเดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าคนเราฝั่งประมาณนี้เลยนะฮะเดี๋ยวลองดู C1 กันฉีดไปชุ่มๆกันแบบนี้เนี่ยมันก็จะหยดแหมะแบบนี้นะฮะหลุดกระจุยอ่ะอันนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับถ้าเป็น C1 เนี่ยโซ่มันยังเปียกอยู่นะเดี๋ยวลองขัดให้ดูก็ได้นะอันนี้เป็น C1สังเกตที่โซ่นะครับมันจะเยิ้มๆหน่อยนะเพราะว่าน้ำยาเนี่ยมันไม่ได้แห้งพอแล้วลองฉีดซ้ำดูการล้างโซ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน้ำยาฉีดโซ่เฉพาะนะฮะสรุปเลยง่ายๆก็คือมันไม่แห้งนะครับมันแห้งช้านั่นเองนะฮะถ้าคุณเอาเบรคคลีนเนอร์ฉีดเนี่ยหมดกระป๋องคุณก็ล้างไม่หมดนะฮะยังล้างไม่เสร็จข้อโซ่เลยไม่เชื่อทำให้ดูเลยง่ายๆนะเดี๋ยวเราเอาพาร์ทคีนล้างให้ดูมาฉีดไปอันนี้ซีกหนึ่งของตัวมาร์คถามว่ามันล้างได้ไหมมันล้างได้แต่ตอนนี้เหนียวแล้วเพราะว่ามันแห้งหมดแล้วนะฮะแล้วก็ฉีดกันไปก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสังเกตดีๆนะฮะอันนี้อยู่ทางขวาของมาร์คกระดาษกาวจะเป็นซีนหนึ่งเนี่ยโซ่จะเปียกๆอยู่นะเดี๋ยวลองไปดูของฝั่งซ้ายของกระดาษกาวบ้างที่เป็นเบรคคลีนเนอร์แบบชัดๆเลยค่อยๆหมุนไปหมุนไปพอเห็นไหมโซ่แม่งแห้งไปหมดแล้วเนี่ยประมาณนี้นะฮะน่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับว่าพยายามใช้ให้ถูกประเภทนะครับรถจักรยานยนต์นะครับที่เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่นะฮะต้องหมั่นทำความสะอาดโซ่บ้างนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโซ่พวกนี้นะครับเวลาเราหล่อลื่นไปนะครับมันจะมีคราบสกปรกเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งแบบหนึ่งนะสังเกตดีนะฮะมันจะมีคราบสกปรกดูอย่างสเตอร์ก็ได้ในกล้องนะฮะจะมีสเตอร์แล้วจะมีตรงช่วงนี้นะฮะที่เป็นคราบสกปรกนะครับที่สเตอร์แล้วก็ตัวโซ่นะฮะคราบพวกนี้เนี่ยมันจะมาจากเวลาที่เราขับรถเนี่ยแล้วมีพวกเศษฝุ่นเศษทรายหรือสิ่งสกปรกต่างๆนะครับที่ไปเกาะนะฮะที่ตามข้อโซ่นะครับซึ่งฝุ่นหรือทรายพวกนี้เวลามันไปเกาะตามข้อโซ่ต่างๆแล้วโซ่เราทำการหมุนเพื่อขับเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะคล้ายๆเหมือนคุณเอากระดาษทรายไปรูปมันนะทำให้พวกโซ่ต่างๆและสเตอร์เนี่ยมีอัตราการสึกหรอที่สูงนะฮะสูงกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หมั่นทำความสะอาดกันบ้างนะฮะเพื่อให้สิ่งสกปรกพวกนี้มันหลุดออกไปนะครับแล้วก็หล่อลื่นซ้ำนะฮะเพื่อยืดอายุการใช้งานของโซ่นะครับผมโซ่ขับเคลื่อนเนาะและหลังจากที่ทำการล้างโซ่เรียบร้อยนะครับวิธีต่อมานะฮะถ้าคุณรีบคุณก็เอากระดาษซับก็ได้ซับน้ำยาออกให้หมดนะฮะแล้วก็หล่อลื่นแต่ถ้าคุณไม่รีบนะครับคุณก็ล้างด้วยน้ำเปล่าแบบนี้ก็ได้นะครับสำหรับการล้างด้วยน้ำเปล่านะครับเป่าลมให้แห้งก่อนที่ทำการหล่อลื่นนะครับ
หรือจอดทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้นะเพื่อให้โซ่มันแห้งสนิทนะครับไม่อย่างนั้นนะฮะเวลาเราฉีดน้ำยาหล่อลื่นไปน้ำยาหล่อลื่นต่างๆจะกระเด็นนะครับถ้าโซ่ไม่แห้งนะโซ่ต้องแห้งสนิทนะครับอันนี้เราขัดซ้ำอีกสักรอบหนึ่งนะเพื่อความสะอาดไหนๆก็ขัดกันแล้วนะครับหลังจากที่ทำการล้างโซ่เรียบร้อยนะครับโซ่ก็จะกลับมาสะอาดเหมือนใหม่อีกครั้งนะฮะมันจะมีร่องรอยการใช้งานบ้างก็ตามนะฮะแต่ว่าการใช้งานต่อไปเนี่ยอัตราสึกหรอก็จะลดลงนะครับก็จบแล้วนะครับกับข้อแตกต่างของสเปรย์2ตัวนี้นะครับยังไงก็รบกวนใช้ให้ถูกประเภทกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณใช้ตัวนี้ล้างโซ่อย่างเดียวรับรองว่ากระป๋องหนึ่งก็ไม่พอนะฮะเพราะมันแห้งเร็วมากนะส่วนสเปรย์ตัวนี้นะครับราคาก็ไม่ได้แพงมากมายนะฮะและใช้ได้หลายครั้งด้วยนะครับยังไงถ้าใครที่ใช้รถที่เป็นขับเคลื่อนด้วยโซ่อยู่นะครับก็ซื้อติดบ้านไว้นะไม่เป็นไรหรอกนะเพราะยังไงก็สามารถที่จะใช้ล้างคราบน้ำมันโซ่ได้นะฮะหรือน้ำมันที่เลอะสวิงอาร์มนะครับถ้าคุณไม่มีตัวนี้คุณสามารถใช้ตัวนี้ฉีดก็ได้นะครับแต่ว่าคุณต้องเช็ดด้วยนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ระเหยแบบตัวนี้นะครับโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ